สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่8เมษายนพุทธศักราช2562สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำปีการศึกษา2560เป็นวันที่2วันนี้เวลา 15:34 นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เขตพระนครกรุงเทพมหานครในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำปีการศึกษา2560เป็นวันที่2โดยในวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์คณะรัฐศาสตร์คณะศิลปศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรวิทยาลัยนวัตกรรมและคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมจำนวน 3,123 คนในรอบปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มุ่งสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศเพื่อตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลโดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างกลไกและสภาพแวดล้อมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาให้กับประเทศอาทิร่วมกับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมที่มีการเติบโตสูงหรือ Innovative Startup ร่วมกับสำนักงานเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติในการแก้ปัญหาผลผลิตที่เกินความต้องการและร่วมกับภาคเอกชนในการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของคณาจารย์และนักวิจัยจนทำให้ได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและนานาชาติรวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในการสร้างศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ที่ศูนย์พัทยาเพื่อเป็นต้นแบบการแพทย์แบบครบวงจรให้กับประเทศต่อไปสำหรับพระราโชวาทที่พระราชทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความสำคัญตอนหนึ่งว่าขอให้ทุกท่านนำวิชาความรู้ที่เรียนมานั้นนำไปใช้เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงานเพื่อตนเองและส่วนรวมโดยใช้สติปัญญาตลอดจนเมตตาธรรมและความตั้งใจที่ดีเพื่อนำไปสู่ความเจริญของประเทศชาติและประชาชนตลอดจนตนเองได้ต่อไปสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆในเมืองรุ่ยจินซึ่งเป็นเมืองแห่งประวัติการสร้างชาติจุดเริ่มต้นของสาธารณรัฐประชาชนจีนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่6เมษายนพุทธศักราช2562เวลา 14:30 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของเมืองเซี่ยเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าเวลาที่ประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปเขตฐานปฏิวัติเก่าเย่ผิงเขตฐานปฏิวัติเก่าเย่ผิงเป็นเขตฐานปฏิวัติที่อนุรักษ์ไว้อย่างดีที่สุดในเมืองรุ่ยจินมีอาคารเก่าแก่23แห่งในจำนวนนี้เป็นอาคารอนุรักษ์ที่สำคัญของสาธารณรัฐประชาชนจีน16แห่งนักปฏิวัติที่มีชื่อเสียงของสาธารณรัฐประชาชนจีนเช่นนายเหมาเจ๋อตุงนายจูเต๋อและนายโจเอินไหลได้ใช้ชีวิตและทำงานที่ฐานปฏิวัติเป็นเวลา5ปี8เดือนและได้บ่มเพาะจิตวิญญาณแห่งการปฏิวัติในเขตรัฐบาลจีนโซเวียตสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรสถานที่จัดประชุมสภาผู้แทนจีนโซเวียตครั้งที่1
ที่เขตฐานปฏิวัติเก่าแห่งนี้เมื่อวันที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2474และได้ประกาศจัดตั้งรัฐบาลกลางชั่วคราวของสาธารณรัฐจีนโซเวียตคัดเลือกนายเหมาเจ๋อตุงเป็นประธานเป็นจุดเริ่มต้นที่ทุกคนเรียกนายเหมาเจ๋อตุงว่าประธานเหมาการจัดตั้งประเทศสาธารณรัฐจีนโซเวียตเปรียบเสมือนช่วงทดลองจัดตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนนอกจากนี้ยังตั้งกระทรวงต่างๆขึ้นอยู่ในบริเวณเดียวกันเช่นกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมมีไปรษณีย์กลางเพื่อให้ทหารในกองทัพแดงส่งจดหมายไปถึงครอบครัวได้ฟรีไปรษณีย์แห่งนี้ยังใช้งานอยู่จนถึงปัจจุบันตั้งธนาคารกลางเพื่อพิมพ์ธนบัตรและปริ้นเหรียญไว้ใช้ในอดีตชาวรุ่ยจีนบริจาคปิ่นปักผมที่ทำด้วยเงินเพื่อให้ธนาคารนำมาปริ้นเหรียญไว้ใช้งานปัจจุบันธนาคารเปิดให้แลกธนบัตรโบราณเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกด้วยภายในบริเวณนี้ยังมีสำนักงานส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนในเขตปฏิวัติโซเวียตใช้เป็นสถานที่ทำงานที่ประชุมและที่พักของผู้นำหลายคนเช่นนายเหมาเจ๋อตุงนายจูเต๋อและนายโจเอินไหลที่สำคัญมีอนุสาวรีย์รำลึกวีรบุรุษกองทัพแดงหินที่รายล้อมรอบอนุสาวรีย์เป็นสัญลักษณ์ของการเสียสละเลือดเนื้อของกองทัพแดงส่วนที่พื้นมีตัวอักษรภาษาจีนเขียนว่าการเหยียบรอยเลือดเนื้อของวีรบุรุษเพื่อเดินไปข้างหน้าต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปเขตฐานปฏิวัติเก่าบ่อแดงเขตฐานปฏิวัติเก่าบ่อแดงตั้งอยู่ที่หมู่บ้านซาโจป้าทางภาคตะวันตกของเมืองรุ่ยจินเป็นที่ตั้งรัฐบาลส่วนกลางชั่วคราวแห่งสาธารณรัฐจีนโซเวียตแห่งที่2เมื่อปีพุทธศักราช2476สำนักงานรัฐบาลส่วนกลางของสาธารณรัฐจีนโซเวียตที่เมืองเย่ผิงถูกวางระเบิดเพื่อความปลอดภัยจึงได้ย้ายจากเมืองเย่ผิงมาที่ซาโจป้าและกระจายอยู่ในหมู่บ้านซาโจป้าและบริเวณโดยรอบและในเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2477ได้ย้ายจากหมู่บ้านซาโจป้าไปที่ภูเขาหยูนสือซานเป็นเวลา1ปี4เดือนในช่วงเวลานั้นแม้ว่าสภาพภูมิประเทศมีความแห้งแล้งและทุรกันดารแต่สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนมีประธานเหมาเป็นแกนนำได้ระดมความคิดและทดลองบริหารและพัฒนาระบบต่างๆสำเร็จอย่างดียิ่งทั้งการปกครองแบบประชาธิปไตยเศรษฐกิจกฎหมายการศึกษาและกองทัพช่วงที่รัฐบาลชั่วคราวแห่งสาธารณรัฐจีนโซเวียตตั้งอยู่ที่หมู่บ้านซาโจป้าเป็นช่วงที่การพัฒนาด้านต่างๆเจริญรุ่งเรืองที่สุดเขตฐานที่มั่นซาโจป้ามีสถานที่และสถาปัตยกรรมเก่า35แห่งในจำนวนนี้มี8แห่งได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานที่อนุรักษ์ที่สำคัญของสาธารณรัฐประชาชนจีนในสมัยนั้นหมู่บ้านซาโจป้าแห้งแล้งขาดแคลนน้ำดื่มชาวบ้านยากจนและเชื่อเรื่องห่วงจุ้ยจึงไม่กล้าขุดบ่อน้ำหลังจากรัฐบาลชั่วคราวสาธารณรัฐจีนโซเวียตย้ายจากหมู่บ้านเย่ผิงไปที่หมู่บ้านซาโจป้าประธานเหมาจึงหาทางแก้ไขนำกองทัพและชาวบ้านหาตาน้ำและขุดบ่อในที่สุดประชาชนในหมู่บ้านได้มีน้ำที่สะอาดดื่มและเป็นที่มาของการเรียกชื่อพื้นที่นี้ว่าบ่อแดงคำว่าแดงในที่นี้คือกองทัพแดงเป็นอนุสรณ์ว่ากองทัพแดงขุดบ่อน้ำนี้ทำให้ชาวบ้านมีน้ำกินบ่อที่ขุดขึ้นบริเวณฐานปฏิวัติเก่าแห่งนี้กว้าง1เมตร20เซนติเมตรลึก6เมตรเรื่องบ่อแดงอยู่ในตำราเรียนระดับประถมศึกษาของจีนมีบทความหนึ่งชื่อว่าดื่มน้ำอย่าลืมคนขุดบ่อเล่าถึงความเป็นมาของบ่อแดงแห่งนี้และบ่อแดงนี้ได้สะท้อนถึงพรรคคอมมิวนิสต์และรัฐบาลสาธารณรัฐจีนโซเวียตเห็นเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอันดับแรกเวลา 16:40 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมรัฐบาลกลางชั่วคราวจีนโซเวียตครั้งที่2หอประชุมแห่งนี้ได้รับการยกย่องเป็นหอประชุมสภาผู้แทนประชาชนในสมัยนั้นมีสถาปัตยกรรมแปลกใหม่เป็นอาคารทรงแปดเหลี่ยมและหากมองจากด้านบนจะเห็นโครงสร้างหลังคาเสมือนหมวกแปดเหลี่ยมของกองทัพแดงมีความหมายว่ากองทัพแดงจะลงหลักปักฐานอยู่บนแผ่นดินสีแดงนี้ตลอดไปดาวสีแดงที่อยู่ด้านบนของประตูทางเข้าและมีลูกโลกติดไว้ตรงกลางเป็นตราสัญลักษณ์ประจำชาติที่ได้รับการเห็นชอบในที่ประชุมสภาผู้แทนจีนโซเวียตครั้งที่2ส่วนธงทหารด้านข้างตราสัญลักษณ์ประจำชาติประกอบด้วยดาวสีแดงดวงเล็กเขียวและขวานสีเหลืองตรงกลางทางเข้ามีชื่อหอประชุมรัฐบาลกลางชั่วคราวจีนโซเวียตในห่วงย่ากวงเป็นผู้เขียนถามประวัติศาสตร์แห่งการปฏิวัติเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์สำคัญช่วงหนึ่งของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศมาเป็นระบอบคอมมิวนิสต์
ทำให้เกิดผู้นำคนสำคัญของจีนหลายคนที่นำพาประเทศไปสู่ความเจริญก้าวหน้าจนถึงปัจจุบันเวลา 17:30 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปภัตตาคารเรดทาวเวิลโรงแรมรุ่ยจินเรือรับรองรัฐบาลพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางอูจงฉงรองผู้ว่าการมณฑลเจียงซีถวายพระกระยาหารค่ำในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเมืองรุ่ยจินเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในอดีตเพราะเป็นฐานที่มั่นแรกของกองทัพแดงและเป็นเมืองหลวงที่ตั้งของรัฐบาลชั่วคราวจีนโซเวียตมีนายเหมาเจ๋อตุงผู้นำคนสำคัญที่นำประเทศจีนไปสู่การเป็นสาธารณรัฐประชาชนจีนทุกวันนี้เหตุที่พรรคคอมมิวนิสต์ของจีนชนะพรรคก๊กมินตั๋งหลายครั้งเพราะมีการวางแผนที่ดีมีผู้นำที่เก่งกล้าแต่ในที่สุดก็ต้องทิ้งเมืองรุ่ยจินเพราะว่าถูกล้อมปราบอย่างหนักผู้นำหลายคนต้องเสียสละชีวิตในการสู้รบกองทัพที่แข็งแกร่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้กองทัพแดงได้รับชัยชนะเมื่อรวบรวมกำลังคนได้มากจะต้องมีการปกครองจึงมีส่วนราชการต่างๆทั้งกระทรวงทบวงกรมเมื่อพรรคคอมมิวนิสต์ใหญ่ขึ้นต้องปรับการบริหารให้เหมาะสมต้องมีข้าราชการที่ทำเพื่อประชาชนส่วนใหญ่ไม่ดูดายไม่ฟุ่มเฟือยเช่นนายโจเอิญไหลไม่ยอมเปลี่ยนผ้าห่มนอนพื้นกระดานไม้แทนเตียงเป็นต้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนฐานปฏิวัติเก่าของพรรคคอมมิวนิสต์จีนครบทั้ง4แห่งประกอบด้วยฐานปฏิวัติเมืองเหนียงชางฐานปฏิวัติเมืองจุนอี้ฐานปฏิวัติเมืองเหยียงอานและฐานปฏิวัติเมืองรุ่ยจินทำให้ทรงทราบความเป็นมาของสาธารณรัฐประชาชนจีนในฐานะมหามิตรเป็นอย่างดีเวลา 19:00 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปสถานีรถไฟเมืองรุ่ยจินรองผู้ว่าการมณฑลเจียงซีเจ้าหน้าที่พิธีการมณฑลเจียงซีและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณเมืองเซียเหมินเฝ้าทูลละอองพระบาททรงเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาททรงเสด็จแล้วสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถไฟความเร็วสูงเที่ยวที่ D6677เสด็จพระราชดำเนินจากสถานีรถไฟรุ่ยจินไปเมืองเซียเหมินเวลา 21:00 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงสถานีรถไฟเซี่ยเหมินเหนือนายหลี่เซี่ยวผิงอธิบดีสำนักงานการต่างประเทศเมืองเซี่ยเหมินนางสาววัลภาจิตสมบูรณ์รองกงสุลใหญ่ณเมืองเซี่ยเหมินเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากสถานีรถไฟเสี่ยเหมินเหนือไปโรงแรมแชงกรีล่าเสี่ยเหมินที่ประทับแรมโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากเมืองเสี่ยเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆเป็นประธานในพิธีทำน้ำอภิเษกเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่10พุทธศักราช2562วันนี้ในต่างจังหวัด76จังหวัดมีพิธีทำน้ำอภิเษกประกอบด้วยน้ำสงฆ์พระมุรธาภิเษกและน้ำอภิเษกเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่10พุทธศักราช2562ซึ่งเลือกเวลาที่สำนักพระราชวังกำหนดคือเวลา 17:10 ถึง 22:00 พิธีทำน้ำสงฆ์พระมุรธาภิเษกจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์9แห่งในจังหวัดสุพรรณบุรีนครนายกสระบุรีอ่างทองเพชรบุรีและสมุทรสงครามมีปลัดกระทรวงมหาดไทยรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและอธิบดีกรมการปกครองที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานในพิธีณสถานที่ที่จังหวัดกำหนดส่วนพิธีทำน้ำอภิเษกปีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีอาทิจังหวัดอุบลราชธานีประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกณพระอุโบสถวัดสุปัตนารามวรวิหารอำเภอเมืองอุบลราชธานีซึ่งพลีกรรมตักน้ำมาจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์หนึ่งแห่งคือบ่อน้ำโจ๊กอำเภอวารินชำราบจังหวัดภูเก็ตประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกณวิหารวัดพระทองอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตซึ่งพลีกรรมตักน้ำมาจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์หนึ่งแห่งคือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดชัยธารารามหรือวัดฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตมีน้ำผุดขึ้นเองตามธรรมชาติและน้ำใสสะอาด
จากอดีตจนถึงปัจจุบันประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงเลื่อมใสศรัทธาโดยมีความเชื่อว่าน้ำในบ่อนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์สามารถป้องกันโรคภัยไข้เจ็บแก่ผู้ที่ได้ดื่มกินและสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่นำไปประพรมร่างกายจังหวัดมหาสารคามประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกณพระอุโบสถวัดมหาชัยอำเภอพระอารามหลวงอำเภอเมืองมหาสารคามซึ่งพลีกรรมตักน้ำมาจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์หนึ่งแห่งคือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์หนองดูนบ้านหนองโง่ตำบลนาดูนอำเภอนาดูนและที่จังหวัดยะลาประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกณพระอุโบสถวัดพุทธภูมิพระอารามหลวงอำเภอเมืองยะลาซึ่งพลีกรรมตักน้ำมาจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์หนึ่งแห่งคือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์สระแก้ววัดคูหาพิมุขตำบลหน้าถ้ำอำเภอเมืองยะลาในวันพรุ่งนี้จะทำพิธีบรรจุน้ำอภิเษกและน้ำสงฆ์พระมุรธาภิเษกลงในคนโทน้ำอภิเษกและทำพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษกจากนั้นวันที่10เมษายน2562จะเชิญคนโทน้ำอภิเษกจากจังหวัดต่างๆรวม85ใบไปยังกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครสำหรับกรุงเทพมหานครนั้นทางกรุงเทพมหานครได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานน้ำพระพุทธมนต์จากหอศาสตราคมในพระบรมมหาราชวังเพื่อเชิญไปเป็นน้ำอภิเษกรวมกับจังหวัดต่างๆซึ่งจะทำการพลีกรรมจากหม้อน้ำมนต์ณหอศาสตราคมในพระบรมมหาราชวังในวันที่12เมษายน2562ในวันที่18เมษายน2562ช่วงเช้าจัดริ้วขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษกจากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดสุทัศน์เทพวรารามและในช่วงเย็นจะประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกรวมณพระวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามในวันที่19เมษายน2562ช่วงเช้าจัดริ้วขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษกจากวัดสุทัศน์เทพวรารามไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานให้จังหวัดต่างๆเปิดลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาใหม่และรับลงทะเบียนจิตอาสาที่มีอยู่เดิมณสถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรมระหว่างวันที่8ถึง9เมษายน2562วันนี้ที่วัดมัชฌิมาวาสพระอารามหลวงตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีมีประชาชนเดินทางไปลงทะเบียนสมัครเป็นจิตอาสาใหม่และมีประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเดินทางไปลงทะเบียนเข้าร่วมเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อเข้าร่วมปฏิบัติงานในพิธีการต่างๆทั้งก่อนระหว่างและหลังการจัดกิจกรรมโดยแบ่งเป็น7กลุ่มงานประกอบด้วยกลุ่มงานรักษาความปลอดภัยและการจราจรกลุ่มงานแพทย์และสาธารณสุขกลุ่มงานขนส่งกลุ่มงานบริการและส่งกำลังบำรุงกลุ่มงานนิทรรศการและพิธีการกลุ่มงานโยธาและกลุ่มงานโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโดยมีนายวัฒนาพุทธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในพิธีเชิญเครื่องแบบจิตอาสาพระราชทานมอบให้แก่ผู้สมัครลงทะเบียนเป็นประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจรายใหม่ที่วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่มีประชาชนจำนวนมากเดินทางไปลงทะเบียนสมัครเป็นจิตอาสาใหม่และประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเดินทางไปลงทะเบียนร่วมเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อเข้าร่วมปฏิบัติงานในพิธีการต่างๆทั้งก่อนระหว่างและหลังการจัดกิจกรรมของจังหวัดโดยมีนายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธีเชิญเครื่องแบบจิตอาสาพระราชทานมอบให้แก่ผู้สมัครลงทะเบียนเป็นประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจรายใหม่ที่วัดโยธานิมิตอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดมีประชาชนจำนวนมากเดินทางไปลงทะเบียนสมัครเป็นจิตอาสาใหม่โดยมุ่งหวังที่จะได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและมีประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเดินทางไปลงทะเบียนเข้าร่วมเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ดยเลือกปฏิบัติหน้าที่ตามความถนัดและความสมัครใจใน7กลุ่มงานโดยมีนายประเสริฐลือชาธนานนท์ผู้ราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในพิธีเชิญเครื่องแบบจิตอาสาพระราชทานมอบให้แก่ผู้สมัครลงทะเบียนเป็นประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจรายใหม่นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อแจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนที่เดินทางไปร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกด้วยที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชมีประชาชนจำนวนมากเดินทางไปลงทะเบียนสมัครเป็นจิตอาสาใหม่และมีประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเดินทางไปลงทะเบียนเข้าร่วมเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อเลือกปฏิบัติหน้าที่ตามความถนัดและความสมัครใจใน7กลุ่มงานอาทิกลุ่มงานรักษาความปลอดภัยและการจราจรกลุ่มงานแพทย์และสาธารณสุขกลุ่มงานเทศกาลและพิธีการและกลุ่มงานโยธาโดยมีนายจำเริญทิพยพงษ์ธาดาผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีเชิญเครื่องแบบจิตอาสาพระราชทานมอบให้แก่ผู้สมัครลงทะเบียนเป็นประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจรายใหม่และที่วัดกวิสรารามราชวรวิหารอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีมีข้าราชการเจ้าหน้าที่ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมถึงประชาชนเดินทางไปลงทะเบียนสมัครเป็นจิตอาสาใหม่จำนวนมากและมีประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเดินทางไปลงทะเบียนเข้าร่วมเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อปฏิบัติงานในพิธีการต่างๆทั้งนี้ในการรับสมัครจิตอาสาใหม่และจิตอาสาเฉพาะกิจพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งนี้เพื่อให้ประชาชนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนสมัครเป็นประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจได้มีส่วนร่วมในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและให้จิตอาสาที่มีอยู่เดิมได้เลือกปฏิบัติหน้าที่ตามความถนัดและความสมัครใจและเป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีครั้งประวัติศาสตร์ผู้สนใจที่สามารถเดินทางไปสมัครและลงทะเบียนได้ที่สถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศระหว่างวันที่8ถึง9เมษายน2562โดยขอความร่วมมือให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพเสื้อสีเหลืองกางเกงขายาวไม่สวมรองเท้าแตะกระโปรงไม่สั้นเลยเข่าและงดสวมกางเกงยีนส ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีการบำเพ็ญกุศลและเปลี่ยนผ้าไตรสรีระหลวงปู่สวงที่วัดไผ่พัฒนาจังหวัดศรีสะเกษวันนี้เวลา10นาฬิกาที่วัดไผ่พัฒนาตำบลไผ่พัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณโปรดให้นายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีบำเพ็ญกุศลและเปลี่ยนผ้าไตรสรีระหลวงปู่สวงซึ่งทางวัดจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเป็นปีที่19นับแต่หลวงปู่สวงละสังขารเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาและเปิดโอกาสให้ศิษยานุศิษย์ได้กราบสรีระหลวงปู่สวงเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2562หลวงปู่สวงเป็นพระชาวกัมพูชาซึ่งชาวบ้านทั่วไปเรียกขานว่าลูกอาเบาะหรือลูกตาเบาะหมายถึงพระดาบสเป็นพระสันโดษสมถะมีอุเบกขาสูงเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวกัมพูชารวมถึงชาวจังหวัดศรีสะเกษและใกล้เคียงหลวงปู่สวงละสังขารเมื่อวันที่8กันยายน2543แต่สังขารยังคงสภาพเดิมศิษยานุศิษย์จึงได้นำสรีระหลวงปู่สวงบรรจุในโลงแก้วพร้อมสร้างมณฑปปราสาทเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจในโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ได้ถ่ายชีวิตโคกระบือจำนวน7ตัวเพื่อมอบให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอภูสิงห์ตามโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริมอบพันไม้ดอกลำดวนดอกไม้ประจำจังหวัดและพันปลากระแหแก่ผู้ใหญ่บ้าน7หมู่บ้านเพื่อนำไปปลูกในชุมชนและขยายพันธุ์เป็นแหล่งอาหารมอบทุนการศึกษาและรถจักรยานแก่ผู้แทนนักเรียนไทยและนักเรียนกัมพูชาที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาจำนวน40คนสำหรับวัดไผ่พัฒนาได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี2550โดยได้พัฒนาเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาของชุมชนปัจจุบันมีพระครูโกศลสิขกิจ
รือหลวงปู่พุทธวายาโมเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสามเณรจำนวน28รูปคณะบุคคลและประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาทินัตตามาศขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์โรงพยาบาลรามาธิบดีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำจากการดอกไม้และสิ่งของต่างๆไปถวายที่เบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพร้อมลงนามถวายพระพรขอพระองค์มีพระพรานามัยแข็งแรงทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันส่วนที่อาคารภูมิศิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำจากการดอกไม้ไปถวายเบื้องหน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาทินัตตามาศพร้อมลงนามถวายพระพรขอพระองค์มีพระพรานามัยแข็งแรงและทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววันอาทิมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร้านอาหารครัวอับสอนพุทธศักราช2520และชมรมสารใจสายใหญ่ผ้าสิ้นทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:30 นของทุกวันจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ